กลับมานะครับสู่เทปที่สองเทปที่สองเนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องของจันจะเล่าเรื่องนี้ละกันนะบทที่หนึ่งศาสนาพุทธพราหมณ์ผีทำไมถึงใช้หัวข้อว่าพุทธพราหมณ์ผีนะครับพุทธพราหมณ์ผีเนี่ยคืออยากให้ทุกคนเข้าใจก่อนว่าความเป็นมานะครับเราเป็นคนไทยนะเราอยู่ในประวัติศาสตร์ชาติไทยเนี่ยนะครับความเป็นมาในการที่เรารับเอาพุทธศาสนาเข้ามาเนี่ยมันเป็นมาอย่างไรนะพุทธศาสนาเกิดขึ้นในประเทศอินเดียนะครับเราก็รับนะครับแนวทางปฏิบัติและความเชื่อตามศาสนาพุทธเข้ามานะจากประเทศอินเดียเหมือนกันนะครับเนาะเพราะนั้นมันไม่ได้ก่อกำเนิดขึ้นในประเทศไทยนะครับเนาะเพียงแต่จะพูดว่าไงดีเอางี้ต้นกำเนิดของพุทธศาสนาเนี่ยก็คืออะไรคือการที่เจ้าชายสิทธัตถะนะครับออกผนวดนะครับออกผนวดในลักษณะนั้นเนี่ยไม่ได้บวชเป็นพระในศาสนาพุทธเลยนะครับท่านบวชเป็นนักบวชนะนักบวชในลักษณะของยุคนั้นเป็นการศึกษาเขาเรียกว่าเป็นคัมภีร์พระเวทนะครับศึกษาพระเวทท่านก็บวชเป็นในลักษณะคล้ายๆกับพราหมณ์นี่แหละเนาะศึกษาพระเวทจนรู้สึกว่าโอ๊ยศึกษาจนแตกฉานมาแล้วจะไม่มีอะไรให้ศึกษาละนะครับแล้วก็มาบำเพ็ญทุกขละ ทุกขละกิริยาใช่ไหมเขาเรียกว่าไงบางคนอ่านทุกกรกิริยาได้เหมือนกัน แล้วแต่นะครับทุกขละกิริยาแล้วก็ค้นพบหนทางสว่างให้ชีวิตนะครับก็เลยปรับเปลี่ยนมานะครับเขาเรียกว่าปรับเปลี่ยนการปฏิบัตินะจากการที่ทรมานตนเองเนี่ยแล้วก็ คนพบว่ามันไม่ใช่ทางออกไม่ใช่จุดสูงสุดนะครับของการหลุดพ้นนะครับท่านก็เลย เปลี่ยนแนวทางปฏิบัติมาอะไรก็ประมาณนั้นเรื่องศาสนาพุทธนี่จะเป็นหาอ่านกันเองแต่ไม่ต้องพูดก็ได้เอางี้สิ่งที่สำคัญคืออยากให้รู้ว่าไอ้ความเชื่อที่มันเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยมีทั้งพุทธใช่ไหมครับเดี๋ยวพุทธเข้ามาเดี๋ยวพราหมณ์เข้ามานะมาตามยุคสมัยนะครับในหนังสือจะไม่ได้บอกละเอียดขนาดนั้นหรอกเพียงแต่ว่าเล่าโดยย่อเท่านั้นเองนะครับว่าอย่างเงี้ยนะครับจุดเริ่มต้นแห่งการก่อตั้งพุทธศาสนานะครับต้องย้อนไปถึงยุคพระเวทนะในช่วงประมาณ800ถึง300ปีก่อนพุทธศักราชหรือก่อนพุทธกาลนั่นเองนะอะไรประมาณนั้นนะหนังสือก็จะเล่าว่าเอ๊ะทำไมมีศาสนาพุทธเข้ามาศาสนาพราหมณ์เข้ามาสลับกันเข้ามาด้วยนะนะแต่ละยุคแต่ละสมัยสักพักพุทธมาอีกเป็นพุทธทีนี้พุทธก็มาทีละนิกายนะครับมหายานเข้ามาบ้างนะครับเนาะเถรวาทหรือว่าหินยานเข้ามาบ้างจนปัจจุบันเนี้ยนะครับเราประเทศไทยของเรายึดนิกายหินยานนะครับหรือเถรวาทเนี่ยเป็นนิกายหลักของประเทศนั่นเองเนาะคือพุทธเนี่ยเขาก็ถ้าจะบอกว่าพุทธก่อกำเนิดมาจากพราหมณ์ไหมมันก็มีส่วนนะครับเพราะว่าจากการที่พระพุทธองค์เนี่ยปฏิบัติในแนวทางของพระเวทมาก่อนนะแล้วก็ก่อนที่จะมาก่อตั้งนะครับหรือว่าสถาปนาศาสนาพุทธขึ้นมามันมีความเชื่อมโยงกันนะครับทีนี้มันก็เลยเอี่ยวกันเข้ามาด้วยนะพุทธมาพราหมณ์ก็ตามเข้ามาด้วยนะครับเพราะว่าสองศาสนาเนี่ยเขาขยี้กันมาตั้งแต่สมัยอดีตแล้วนะครับเนาะว่ามีศาสนาพุทธนะอีกฝั่งนึงก็เป็นศาสนาพราหมณ์นะครับพอพุทธเจริญรุ่งเรืองนะพราหมณ์ก็เลยต้องปรับตัวนะกลายเป็นคือจริงๆคำว่าศาสนาฮินดูเนี่ยนะครับทางฝั่งประเทศของเขาเนี่ยเขาไม่เข้าใจนะคิดว่าการเรียกคำเรียกฮินดูเนี่ยน่าจะเป็นการเรียกในบ้านเรามากกว่านะก็ใช้คำว่าฮินดูไปเลยแล้วกันนะทุกคนเข้าใจแบบนี้พอเป็นศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะเขาจะใช้คู่นะพราหมณ์ฮินดูนะครับจะไม่เรียกฮินดูซะทีเดียวเลยเพราะว่าถ้าพูดคำว่าฮินดูเนี่ยมันก็จะเข้าใจกันแค่บ้านเรานะคนอื่นเขาไม่เข้าใจนะครับศาสนาพราหมณ์ก็ปรับตัวมาพัฒนามาเป็นศาสนาฮินดูเพื่อที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้คนนะครับให้ความสนใจแล้วเข้ามานับถือในศาสนาเขามากขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับพอเป็นอย่างนั้นปั๊บอพุทธมีการปรับตัวเกิดขึ้นละนะพุทธมีการปรับตัวเกิดขึ้นก็แตกออกมาเป็นมหายานไว้มหายานให้มันมี
บทสวดมนต์มีการสวดมีการอะไรต่างๆนะครับมีการขอพรนะมีในเรื่องของพระโพธิสัตว์มีของพระอวโลกิเตศวรมีอะไรนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆนะครับขึ้นมามันก็เลยอ่ะคนก็มาเทมาทางศาสนาพุทธอีกละอะไรประมาณเนี้ยนะครับมันเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นการพัฒนาของแต่ละศาสนาเพื่อที่ให้มีศาสนิกชนนะครับให้การยอมรับนะในฝั่งของศาสนาตนเองค่อนข้างเยอะอันนี้พูดถึงว่าหลังพุทธกาลหลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานไปแล้วนะครับเนาะผู้กลุ่มผู้เขาเรียกว่าอะไรกลุ่มผู้นำศาสนานะครับก็จะมีเขาเรียกว่าการพัฒนาในลักษณะนี้ขึ้นมานะเพราะนั้นก็เลยเป็นเรื่องที่ไม่แปลกนะที่ศาสนาพุทธเข้ามาในประเทศไทยแล้วพราหมณ์จะติดสอยห้อยตามมาด้วยนะความเชื่อในส่วนของพราหมณ์ก็ติดสอยห้อยตามมาด้วยจริงๆแล้วอาจารย์มองว่าแกะกันแทบไม่ออกทุกวันนี้ทุกคนสังเกตไหมในวัดเนี่ยนะครับแทบจะมีเทพในฝ่ายฮินดูเนี่ยนะครับมาประทับมาตั้งให้กราบไหว้บูชาเยอะแยะเลยนะโดยเฉพาะที่นิยมที่สุดคืออะไรพระพิฆเนศใช่ไหมครับพระพิฆเนศนี่เห็นเยอะมากเลยเนาะบางวัดนี่สร้างรูปพระพิฆเนศรูปใหญ่เลยใช่ไหมฮะเนาะโดยที่เราคนทั่วไปเองอาจจะไม่เข้าใจมองว่าเป็นภาพรวมไปแล้วว่าพระพิฆเนศก็เป็นส่วนหนึ่งของศาสนาพุทธอันนี้ผิดแล้วนะครับเป็นความเข้าใจผิดไปแล้วพระพิฆเนศนะครับเป็นปฐมบูชาของฮินดูเนาะศาสนาพุทธเรามีแค่3อย่างนะครับรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมนะพระพุทธก็คือพุทธานุสตินะครับการระลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระธรรมก็คือข้อปฏิบัตินะที่เราพุทธศาสนิกชนสามารถดึงเอามาใช้ได้นะพระสงฆ์นะครับก็สงฆ์สาวกอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้นะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเป็นความเข้าใจผิดแล้วก็เป็นการผสมผสานไปหมดแล้วนะเพราะนั้นกลุ่มที่เขาบอกว่าเขาศึกษาในเรื่องของพุทธแท้นะแก่นแท้ของศาสนาพุทธคือศึกษาจากพุทธพจน์นะหรือว่าศึกษาจากพุทธวจนะเท่านั้นคือเป็นต้องเป็นคำจากพระพุทธองค์เท่านั้นนะเราถึงจะเชื่อได้เราถึงจะไปปฏิบัติตามได้เขาก็จะมองว่าวัดต่างๆเหล่านี้เป็นพุทธพาณิชย์เป็นอะไรต่างๆที่ไม่เหมาะสมนะครับแต่ถามว่าสิ่งเหล่านี้สายมูชอบไหมชอบใช่ไหมรู้ว่าไปกราบพระพิฆเนศเลยขอพรแล้วจะสำเร็จนู่นนี่นั่นนะไปขอกันเต็มเลยนะครับหลายคนก็สำเร็จนะหลายคนอาจจะมีทุนเก่ามาเยอะนะครับทุนเก่านี่ไม่ได้หมายถึงเงินนะนะครับอาจจะเป็นกุศลเก่าๆที่ปฏิบัติมาเยอะนะหรืออาจจะมีเคยมีกรรมสัมพันธ์อะไรบางอย่างกับเทพองค์นั้นก็ได้นะไปขอแล้วประสบความสำเร็จก็โอ้ทีนี้ก็ปังเลยใช่ไหมฮะเนาะหรือว่าเทวานะบางเทวรูปบางจุดนะครับอาจจะมีอิทธิฤทธิ์พิเศษที่อาจจะช่วยคนบางกลุ่มได้ดีนะที่ตรงนั้นก็เลยเป็นที่ที่ได้รับความนิยมและสายมันก็ต้องแห่ไปละใช่ไหมครับแต่จะบอกว่ามันไม่ได้หมายความว่าจะสำเร็จได้ทุกคนนะดังนั้นเนี่ยนะครับการที่เรามาเรียนรู้ร่วมกันเดี๋ยวเราจะทำความเข้าใจกันแล้วก็บางทีคุณอาจจะปิ๊งไอเดียว่าจริงๆไม่ต้องวิ่งไปไหนหรอกนะถ้าที่บ้านมีพระพุทธรูปนะครับหรือว่ามีเทวรูปอยู่ที่บ้านทําที่บ้านเนี่ยนะครับจะเฮงจะปังให้กับตัวเองได้มากกว่าหรือเปล่าเนาะไอ้ตรงนั้นก็ว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับเพราะฉะนั้นก็ในหมดในเทปเนี้ยนะครับก็จะอธิบายให้ฟังว่าจริงๆแล้วที่มาที่ไปมันเป็นแบบนี้ทําไมความเชื่อมันถึงได้เข้ามาทั้ง2อย่างว่าเขาเข้ามาคู่กันอยู่แล้วนะครับนะมันแยกกันไม่ออกอ่ะเขามาโดยที่แยกกันไม่ออกอยู่แล้วนะครับคือทางฝั่งฮินดูเนี่ยเขาพยายามที่จะผสมผสานพุทธศาสนาเข้าไปในส่วนของเขาอยู่แล้วนะอย่างเช่นตอนที่เขาอ้างว่าพระพุทธเจ้าก็เป็นปางอวตารปางหนึ่งของพระวิษณุนารายณ์อย่างเงี้ยนะครับเนาะเพื่อให้อะไรเพื่อให้เหมือนกับเป็นการน้อมนำความเชื่อของเราพุทธศาสนิกชนว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของกันและกันนะพ่วงกันมาอะไรเงี้ยโดยที่ศาสนาพุทธเองนะครับตามตั้งแต่ยุคพุทธกาลแล้วเนี่ยจะปฏิเสธในเรื่องของไม่ได้พูดถึงนะครับในเรื่องของเทพฝ่ายฮินดูเลยไม่ว่าจะเป็นพระพิฆเนศพระแม่ปาร์วตีพระศิวะหรืออะไรเงี้ยพระศิวะถ้าจะมีพูดถึงก็เป็นในลักษณะพระอิศวรนะ
ที่บ้านเราเรียกกันก็เป็นพระอิศวรละนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเทพเทวดาอะไรต่างๆเนี่ยต้องมาคุยกันอีกทีนะนะครับตอนนี้แค่เล่าสู่กันฟังก่อนว่าทำไมมันถึงได้ผสมผสานเข้ามาล่ะนะครับแล้วการผสมผสานเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เลวร้ายขนาดนั้นไหมเนี่ยอาจารย์มองว่าไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราทำความเข้าใจแล้วเราแยกให้ออกเนาะแยกให้ออกแยกแนวคิดแยกข้อปฏิบัตินะอย่างเทพฮินดูเขาก็มีข้อปฏิบัติของเขาใช่ไหมครับอย่างศาสนาพุทธเราก็มีข้อปฏิบัติในแบบพุทธของเราเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราแยกออกนะครับก็มันก็จะไม่ใช่เรื่องที่เลวร้ายเกินไปเนาะนี่เขาเล่าเรื่องอะไรมูลเหตุของการเสื่อมถอยในพุทธศาสนาในอินเดียก็มีข้อสันนิษฐานค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าหลายๆบางข้อสันนิษฐานก็จะไปในทางทิศทางที่มันรุนแรงนิดนึงแบบถูกทำลายโดยชาวมุสลิมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีเหตุผลที่มารองรับหลายๆอย่างจริงแล้วมันต้องดูว่าในรูปแบบของกระบวนการของศาสนาเนี่ยนะครับมันปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยมันก็มีเหตุทำให้เสื่อมนะด้วยตัวของเขาเองนะครับในหนังสืออธิบายไว้ละเอียดนิดนึงละเอียดไหมก็น่าจะละเอียดอยู่นะมีเหตุทำให้เสื่อมนะจากพุทธสาวกนะก็มีส่วนนะครับเนาะจากการปฏิบัติของเหล่าสงฆ์สาวกก็มีส่วนนะมันก็มีเหตุมูลเหตุให้เสื่อมถอยกันไปนะครับเป็นลำดับไปเพราะนั้นเรื่องนี้ก็ไม่ได้อินอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเล่าให้ฟังไว้ในหนังสือนะครับนะแนวทางองค์ประกอบของศาสนากับแนวทางคำสอนสู่คฤหัสถ์นี่อย่างที่เห็นเลยทุกวันนี้นะครับกลายเป็นประเด็นทางสังคมพอสมควรอย่างเช่นแบบทำไมเป็นพระยังไงทำไมไม่ตัดทางโลกนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่อินเทอร์เน็ตมันเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะเดี๋ยวนี้มีพระไตรปิฎกออนไลน์ก็มีนะมีทั้งฉบับจริงฉบับแบบถูกตัดแต่งนะแต่งเติมนิดๆหน่อยๆนะเอาให้เข้าจริตคนอะไรเงี้ยก็มีเยอะนะฮะทุกวันนี้โลกของความหลอกลวงเยอะมากๆเลยโลกออนไลน์ของเรานะครับทีนี้เนี่ย ถ้าเรามองย้อนกันไปนะในอดีตเนี่ยพระสงฆ์ในประเทศไทยนะมีบทบาทแตกต่างกันค่อนข้างเยอะนะทุกคนอย่างเช่นอาจารย์จะแบ่งไว้ในหนังสือเลยเป็นสายๆเลยว่าพระสงฆ์สายปฏิบัติใช่ไหมครับสายปฏิบัติเขาก็จะเน้นในเรื่องของการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเน้นในเรื่องของการตัดขาดทางโลกนะครับเน้นในเรื่องของการฝึกจิตนะครับเพื่อให้ไปสู่หลักธรรมขั้นสูงเนาะอันนั้นก็สายหนึ่งพระสงฆ์สายพัฒนานะสายพัฒนาก็จะเป็นในลักษณะของการพัฒนาวัดพัฒนากิจการกิจกรรมต่างๆภายในวัดนู่นนี่นั่นนะเน้นไปทางรวบรวมระดมทุนนะครับสร้างโบสถ์สร้างวิหารอะไรต่างๆก็ว่ากันไปเนาะ นี่ไงหน้า18เนาะสายศาสนพิธีก็อะไรอ่ะทำพิธีกรรมต่างๆนะครับขึ้นบ้านใหม่นิมนต์ถวายสังฆทานรับกิจนิมนต์นะพูดง่ายๆเนาะอันนี้ก็สายหนึ่งนะครับสายที่4ที่อาจารย์แบ่งไว้ก็คือเป็นสายวิชาอาคมนะตั้งแต่โบราณมาแล้วนะครับจะมีพระสงฆ์ที่เขาสืบทอดวิชาส่งต่อกันมานะครูบานี้นะครับรับสืบทอดวิชาจากครูบาท่านนั้นนะแล้วก็มีเรื่องเล่าเนี่ยเรื่องอภินิหารต่างๆมากมายใช่ไหมครับอย่างเช่นหลวงปู่ทวดอย่างเงี้ยนะครับที่ท่านสามารถที่จะเหยียบน้ำทะเลแล้วก็ทำให้น้ำบริเวณนั้นจืดนะให้กลุ่มโจรที่ลักพาตัวท่านไปเนี่ยนะครับนะที่กำลังจะขาดน้ำเสียชีวิตเนี่ยสามารถที่จะดื่มกินน้ำตรงนั้นแล้วก็มีชีวิตรอดนะก็นับถือท่านพาท่านมาส่งถึงที่อะไรอย่างเงี้ยนะครับตามตำนานตามเรื่องเล่าต่างๆอีกเยอะมากมายพระเกจินะเขาจะเรียกเป็นพระเกจินะครับในสมัยก่อนทุกวันนี้ก็ยังเรียกพระเกจิแหละแต่ว่าจะเหลือน้อยรูปนะครับที่ได้รับการนิยมเนี่ยก็น้อยลงไปนะเราจะเห็นได้ว่าบทบาทของพระสงฆ์มีค่อนข้างหลากหลายเนาะเพราะนั้นเนี่ยคนที่คิดว่าศึกษาเป็นในลักษณะของแก่นแท้พุทธแท้เขาก็จะมองแค่พระสายวิปัสสนาสายอื่นๆเขาก็จะแบบถูกตัดบทบาทลงมามองว่าทำอะไรไม่ใช่กิจของสงฆ์นะนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้นะครับจริงๆอาจารย์คิดว่าเรื่องพวกนี้ขนาดจะพูดว่าอะไรดีขนาดพุทธสมาคมที่เรียกพุทธสมาคมใช่ไหมเนาะ
นะองค์การทางศาสนาก็แล้วกันเอาพูดอย่างนี้นะเผื่ออาจารย์พูดผิดนะครับท่านยังไม่สามารถที่จะมากําหนดกฎเกณฑ์อะไรได้เลยหรือจริงจริงอาจจะมีกฎเกณฑ์อยู่แล้วนะครับแต่บางอย่างบางเรื่องก็ปล่อยให้เป็นไปเพื่อที่ว่าอะไรเป็นอาจจะเป็นกุศโลบายนะครับในการที่ดึงคนเข้ามาในวัดในการที่ดึงคนเข้ามาช่วยร่วมทําบุญวัดใช่ไหมสิ่งเหล่านี้มันทํากันมาตั้งแต่อดีตแล้วนะครับเราจะมาปฏิเสธกันตอนนี้ด้วยความรู้ที่เต็มเปี่ยมเนี่ยอาจารย์มองว่าเพื่ออะไรเท่านั้นเองเนาะคุณอยากปฏิบัติคุณก็ปฏิบัติเนาะคุณอยากมูคุณก็มูนะครับคุณอยากบูชาคุณก็บูชาไม่มีอะไรเสียหายนะฮะเนาะจนถ้าคนมูจนอุ้ยฉันรวยแล้วฉันมีความพร้อมมากๆแล้วใจฉันชุ่มชื่นมากฉันอยากศึกษาธรรมเพิ่มอ่ะเขาก็อาจจะอยากมาปฏิบัติก็ได้นะครับมันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาแบ่งอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นแล้วมันทําให้เกิดการแตกแยกนะครับของกลุ่มศาสนาด้วยตัวเองแบบนี้มันก็ไม่ส่งผลไปให้เกิดผลดีใช่ไหมอาจารย์มองแบบนั้นมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปนี้นะครับหลังจากเทปต่อๆไปถ้าเราเรียนรู้แล้วปั๊บเราต้องตัดอะไรที่เป็นพิษออกให้หมดนะตัดออกไปตัดออกไปตัดออกไปนะเรามีแนวทางของเราแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องกังวลนะครับเราก็ไม่ต้องฟังอะไรนะครับต่างๆอะไรมากมายนะค่อยๆตัดออกไปนะเกลาเขาเรียกว่าเกลานะครับเกลาจิตเกลาตัวเองเกลาไปเรื่อยๆนะครับเนาะเอาเป็นว่าจุดประสงค์หลักของเราก็คือมูเพื่อให้ประสบความสำเร็จมูเพื่อให้รวยมูเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีกับตัวเราเองแค่นั้นพอก่อนนะครับอย่าไปคิดอะไรเยอะนะหน้า20มีการกล่าวเรื่องของศาสนาผีกับสังคมไทยศาสนาผีมีจริงๆนะหลายคนฟังอาจจะคิดว่าเอ้ยเป็นการพูดเล่นๆนะครับคำว่าศาสนาผีมีจริงๆนะครับนะอย่างตรงเนี้ยใน20อาจารย์ก็จะให้คำอธิบายไว้เกี่ยวกับศาสนาผีนะมีผู้นำความเชื่อเป็นหมอผีอะไรแบบนี้นะวิชาศึกษาวิชาของโบราณมาถึงของไทยสืบทอดความเชื่อหลักนะครับหลักๆแล้วอาจารย์ว่าศาสนาผีก็คือมาจากพราหมณ์ฮินดูนี่แหละนะเป็นแนวความเชื่อในเรื่องของพิธีบูชานู่นนี่นั่นอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็น่าจะมาจากตรงนั้นนะครับอันนี้จากการสืบค้นนะครับจากการสืบค้นในตำราด้วยนะครับในตำราที่มีการอ้างอิงนะครับเกี่ยวกับงานวิจัยเก่าๆอะไรอย่างนี้นะครับเขาก็สืบค้นกันมาแล้วเนาะที่อาจารย์สรุปมาให้ในหนังสือนี่แหละเนาะเป็นศาสนาดั้งเดิมของชาวไทยเฉยๆไม่มียอยักษ์นะครับกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มใหญ่ที่ตั้งรกรากแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นับแต่โบราณนะชาวไทยในสมัยก่อนก็จะอยู่ลาวพม่านะครับไทยเวียดนามนะบางกลุ่มก็กระจายไปอยู่ทางอินเดียก็มีนะครับตะวันออกเฉียงใต้ก็จีนตะวันออกเฉียงใต้ของจีนก็มีนะเพราะนั้นไอ้ศาสนาผีเนี่ยคำว่าศาสนาผีเนี่ยมันเหมือนกับเคยเป็นที่ยอมรับเป็นวิถีปฏิบัติที่ยอมรับกันในหลายกลุ่มประเทศนะครับเนาะแล้วก็รับสืบทอดกันเข้ามาเหมือนกันนั้นเราถึงมีการไหว้บรรพบุรุษไหว้นะไหว้เจ้าที่เจ้าทางนะครับมีการเส้นสวงมีการเส้นไหว้นะดวงจิตดวงวิญญาณอะไรต่างๆนะครับ นะในหนังสือก็จะให้ไว้ละเอียดนิดนึงนะครับอาจารย์แค่เล่าให้ฟังคร่าวๆเฉยๆนะประเพณีบายสีสู่ขวัญนี่ก็มาจากศาสนาผีเหมือนกันเห็นไหมเนาะการบูชาเทวดาและการไหว้ผีมีความเชื่อว่าวิญญาณ32ตนที่เรียกว่าขวัญ นะครับจะมีหน้าที่ปกปักรักษาร่างกายนะประเพณีบายสีสู่ขวัญ นะครับผีวัดผีหลักเมืองผีเพศนะครับปอบผีดิบอะไรแบบนี้นะครับความเชื่อต่างๆเหล่านี้ก็เรียกถ้าเป็นผีเพศปอบผีดิบอะไรพวกนี้ก็จะเป็นขวัญชั่วนะครับมีขวัญดีขวัญชั่วขวัญดีก็จะเป็นอะไรผีฟ้าอะไรแบบนี้เนาะเนี่ยพวกนี้ศาสนาผีหมดเลยนะครับผีหลักเมืองผีเสื้อเมืองผีทรงเมืองอันนี้เป็นความเชื่อของศาสนาผีนะทีเนี้ยมาถึงตรงเนี้ยทุกคนสังเกตไหมว่าประเทศไทยของเราก็ค่อนข้างรับเข้ามาเยอะละนะทั้งพราหมณ์ฮินดูทั้งศาสนาพุทธนะพุทธนี่ก็สองนิกายเลยใช่ไหมครับเนาะ
สองนิกายเลยทุกวันนี้แต่ละนิกายยังมีข้อวิพากษ์วิจารณ์กันอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยฉันศึกษาจากทวจนะแท้ๆเป็นแนวทางที่เป็นคําของพระพุทธองค์สอนไว้นะไม่ได้แบบโอ้ยมาแตกแยกแปลกเขาเรียกว่ามาแตกต่างมามีพระโพธิสัตว์มีเทพมีอะไรเข้ามามีเทพเซียนอะไรเข้ามาเยอะแยะมากมายเหมือนอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็มีข้อนะครับต่างๆมากมายแต่จริงแล้วเนี่ยหลักปฏิบัติศีลปฏิบัติของนักบวชของแต่ละนิกายเท่ากันหมดเลยเนาะเท่ากันหมดเลยนะครับนะอย่างตันตะเงี้ยตันตะคนก็จะมองว่าโอ้โหเป็นนิกายแปลกประหลาดนะมีพระพุทธรูปแบบเสพสังวาสกันอะไรอย่างเงี้ยถ้าคนที่ไปศึกษานะครับหรือคนที่เข้าไปทําวิจัยเกี่ยวกับตันตะจริงเนี่ยเขาจะทราบเลยว่าจริงๆแล้วตันตะไม่ใช่เป็นแนวทางศาสนาพุทธที่สอนอะไรผิดเพี้ยนขนาดนั้นนะเขาจะมีหลายเลเวลมากกว่าเราได้ซ้ำนะครับมีทั้งพระนักบวชนะครับภิกษุณีใช่ไหมพระผู้หญิงนะครับภิกษุณีแล้วก็จะมีเหมือนกับเป็นในลักษณะแบบเตรียมบวชเรียกว่าอะไรไม่รู้อาจารย์จำไม่ได้ละนะครับในหนังสือมีปะ น่าจะเขียนไว้ให้ในหนังสือนะเพราะว่าน่าจะอาจารย์น่าจะเขียนไว้ให้ในหนังสือนี่แหละนะแต่เรียกว่าอะไรไม่รู้จําไม่ได้ละนะครับคําเรียกเขายากนิดนึงนะอาจารย์ก็ไม่ได้คุ้นเคยขนาดนั้นพอดีว่าไปค้นนะครับในส่วนของตําราที่คนเขาศึกษาอยู่ในเรื่องต่างๆแล้วก็มาใส่ไว้ให้ในหนังสือมีหลายเลเวลมีเนนนะครับมีเนนเขาก็จะเรียกอีกแบบนึงนะแล้วก็มีอะไรอีกอยู่หน้าไหนเนี่ยนะเผื่อบางคนไม่มีหนังสือเดี๋ยวก่อนนะอ๋อมันจะไปอยู่ในส่วนของมุตราละมันจะไปอยู่ในส่วนของมุตราวะไปอยู่ในส่วนของมุตรานะเดี๋ยวช่วยตัดช่วงดีเลย์นี้ออกไปแล้วกันตัดช่วงดีเลย์นี้ออกไปนี่ไงหน้า99นะครับ นะอย่างตันตระเนี่ยนะครับเขาก็หน้า99ในหนังสือนะอย่างตันตระเนี่ยเขาก็จะมีอย่างภิกษุและภิกษุณีถือศีล227ข้อเหมือนกันเลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นศีล227ข้อไม่สามารถเสพสักว่าได้อยู่แล้วนะครับไอ้พระพุทธรูปที่มาแชร์กันเนี่ยมันอาจจะเป็นในลักษณะของภาพธรรมนะครับหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นถูกตีความนะครับถูกตีความในลักษณะของคำสอนบางอย่างนะครับนะที่เกี่ยวกับสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีนะครับเท่านั้นเองนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นการส่งเสริมให้ภิกษุหรือภิกษุณีสามารถที่จะเสพสังวาสได้ไม่ใช่นะครับเนาะนะอย่างตรงนี้ภิกษุภิกษุณีเนี่ยเขาจะเป็นนักบวชเหมือนพระบ้านเราเลยนะครับนะสุรามเณรและสุรามเณรีนะถือศีล36ข้อเห็นไหมนะนักบวชเหล่านี้ก็เคร่งครัดในข้อปฏิบัติตามศีลในพุทธศาสนาเหมือนกันแล้วก็จะมีหลายกลุ่มนะครับอย่างเช่นเรามนุตรินและมนุตรินีเนี่ยเป็นผู้ฝึกมนเราโยคินุนะโยคินีผู้ฝึกโยคะเห็นไหมเรางักปะนะครับจริงๆตรงนี้แหละสำคัญนะครับบางทีคนเราไปเห็นภาพงักปะเขาไม่ใช่นักบวชไงเนาะงักปะเขาเป็นลักษณะของผู้ใช้เวทมนต์นะครับผู้สวดนะครับผู้ใช้เวทมนต์เป็นเขาจะเรียกว่าอะไรเขาจะนุ่งห่มด้วยผ้าสีเลือดหมูนะครับบางคนโกนผมบางคนตัดผมสั้นจนเข้าใจว่างักปะเป็นพระสงฆ์นะจริงงักปะเป็นคารวาสผู้ปฏิบัติธรรมเห็นไหมนะครับไม่ได้บวชเป็นพระนะครับแล้วก็
ถือศีลหลักแค่5ข้อเหมือนอุบาสกอุบาสิกาบ้านเราด้วยนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็สามารถที่จะมีลูกมีเมียได้นะบางคนไปเห็นภาพอย่างนั้นแล้วก็ไปมองว่าเฮ้ยตันตะโอ้โหเขาเป็นนิกายที่เขาให้พระเสพสังอะไรเขาเรียกว่าต้องเสพสังวาสถึงจะไปถึงจุดสูงสุดของการเขาเรียกว่าอะไรปรินิพพานเนี่ยก่อนปรินิพพานคือต้องเสพสังวาสโอ้โหเนี่ยเป็นคําพูดที่ใส่ร้ายนะครับข้อคิดใส่ร้ายแนวทางปฏิบัติทางศาสนาเขาอย่างรุนแรงมากๆเลยนะครับแล้วก็อาจารย์เห็นบางรายการนี่มีชื่อเสียงด้วยนะนะครับที่เอาเรื่องเหล่านี้มาแชร์แล้วแบบ จริงๆไม่ควรนะครับไม่ควรเลยควรจะศึกษาอะไรให้มันเยอะๆสักนิดนึงก่อนนะการไปกล่าวโทษเขาขนาดนั้นเนี่ยนะครับทําให้คนที่เข้าใจผิดก็ไปตีความว่าโอ๊ยใครนับถือตันตะบ้าบอคอแตกแล้วเป็นพระนอกฤทธิ์ไม่นะครับไม่ใช่นะครับเนาะเรื่องนี้ก็น่าที่จะต้องทําความเข้าใจกันสักนิดหนึ่งด้วยนะนั่นในหัวข้อที่2ค่อนข้างน่าเบื่อไหมพูดแต่เรื่องศาสนานะเทปที่2ค่อนข้างน่าเบื่อนะพูดแต่เรื่องศาสนาทั้งนั้นเลยก็คืออะไรอ่ะถ้าเราไม่คุยกันนะครับเราไม่คุยกันเราไม่บอกอธิบายให้เข้าใจเนี่ยเราก็จะไม่เห็นว่าเอ๊ะทำไมมันมีเหตุผลอะไรมารองรับล่ะทำไมถึงมีความเชื่อหลากหลายจังมีทั้งเทพเซียนก็เข้ามาในประเทศไทยมีทั้งสายเทพสายพราหมณ์ฮินดูก็เข้ามานะครับแล้วเทพในพระพุทธศาสนาแล้วเป็นอย่างไรนะพระพุทธศาสนาก็ไม่เคยปฏิบัติเอ้ยไม่เคยปฏิเสธนะครับการมีอยู่ของเทวานะครับการมีอยู่ของเทพเทวดาเรียกว่าเทวดานะเทพเทวดานะครับพุทธศาสนาก็ไม่เคยปฏิเสธการมีอยู่ของเทพเทวดานะหรือว่าเทพธิดาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเราก็ต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทําความเข้าใจกันนะในเทปอื่นๆนะครับว่า อะไรเป็นอย่างไรปฏิบัติอย่างไรนะครับให้มันเหมาะสมกับหลักคําสอนของแต่ละส่วนแต่ละส่วนนะครับของแต่ละศาสนากันไปเนาะอ่ะโอเคนะครับเทปนี้ทําความเข้าใจเบื้องต้นนะว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะความเชื่อต่างๆหลักศาสนาที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยมาหลากหลายนะเพราะฉะนั้นมันมีหลายความเชื่อละเรารู้ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันเทปหน้า